ไปเที่ยวโคราชมาเป็นไงบ้างคะอ๋อไปเที่ยวโคราชกลับมาเกือบไปกินข้าวลิ่งพี่น้องภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าเกือบไปกินข้าวลิ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะพ่อฮอดบ้านพ่อฮอดบ้านรถน็อกเลยรถย่นใหญ่เอียดน็อกก็ดีเลยนะคะแค่นี้มาฮอดบ้านขึ้นกี่โมงหัดขึ้นเด้อถ้างั้นเวลาไม่ทันเด้ฮัดไปเรื่อยๆบอกว่าเป็นแล้วก็บอกกิ่งไปเองนะคะได้มือเล็กมือน้อยก็ยังดีนะคะเพราะว่ามันนานมากเลยนะ 4,000 ชั่วโมงแม่นั่งมัน3เดือนยังบ่ทันแล้วอยู่เลยฮัดไว้ฮัดไว้ฮัดไว้นะคะเพราะว่าน้องๆต้องนั่งอีกนานอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ดาราบ่เป็นคนมีชื่อเสียงเนาะเฮาต้องนั่งเอานะคะชั่วโมงเนาะคลิปเฮาถ้ามันบ่ฟังเฮาต้องนั่งเอาคลิปไม่ปังต้องนั่งเอานะคะฮัดขึ้นไปอีหล่ายกกระเกงว่าจะอ่านมันท่านกับพ่อมูพ่อมาหาอ่านมันท่านเวลาเฮาไอ้เวลามูพิ่นทักมาแต่ละค่ําแต่ละบรรทัดนี่เฮาอย่าอธิบายโดนถ้าเฮาอธิบายหน้าเนี่ยมูเฮาสิมีเบิดเฮากับบ่แบบกระทัดรัดพูดให้มันกระทัดรัดสั้นเข้ามันจะได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเรามัวแต่อธิบายคนคนเดียวนี่คนถึงหาคนเขาหนีหมดแล้วไม่ต้องอายหรอกนะคะใหม่ๆเราก็จะเขินๆอายๆเป็นเรื่องธรรมดาแม่ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราได้นั่งขึ้นสักสองสามครั้งนี่มันจะคล่องนะคะมันจะคล่องนะคะฮัดเบาเด้อนั่งมีพันชั่วโมงว่าไม่หน่อยๆเนี่ยแม่นั่งไม่ได้สามเดือนแล้วแม่ยังมาถึงหอดใสอยู่ฮัดขึ้นฮัดขึ้นว่าเป็นก็ต้องเป็นนะคะไม่อายก็ต้องอายก็อดเอามันบ่เป็นเรื่องมันเป็นผลประโยชน์เฮาเองมันเป็นของเฮาเองนะคะเฮาบ่ต้องอายหรอกหมู่พวกพวกกําลังคือเฮานี่ล่ะทักทายกันไปให้กําลังใจกันไปพุ่งหน้าบอกไลฟ์ไปแล้วหนูเปิดเพลงไปค่ะเพลงมีลิขสิทธิ์ค่ะเลยโดนแบรนด์โอ้ก็นั่นน่ะสิอย่าเผลอนะคะเวลาเราจะขึ้นนั่งเราต้องเช็คสิ่งรอบข้างเราก่อนนะคะว่ามันมีเสียงดังมั้ยมันมีเสียงเด็กมั้ยมันมีเสียงหมากัดกันบ่มันมีแมวกัดกันบ่มันมีหยังที่แบบมันมีสติ๊กเกอร์นี่นั่นนั่นนี่ไหมเราต้องดูก่อนนะคะเราไปนั่งสุ่มสี่สุ่มห้าดูที่คิดจากไล่โหลดมาได้นะคะเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าตรงที่เรานั่งมันมีอะไรที่มันแบบเป็นลิขสิทธิ์อะไรไหมด้วยนะคะเนาะบอกกันไปเนาะพี่น้องเนาะบางคนน้องงงกับบางหมู่นะคะเนาะก็บอกกันไปเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เอียดอู้ดูชาแนลนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับน้องน้องใหม่นะคะที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับแม่เหยียดเนาะพี่น้องเนาะจำน้องใหม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าแม่เหยียดพวกคุณซื้อเนาะค่ะเนาะไม่ได้เป็นไรนะคะมีอะไรก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะคะช่องแม่เหยียดก็เป็นช่องทําอาหารนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทําอาหารทําคลิปแล้วก็มานั่งไลฟ์สดพูดจ้าเว้าสนุกสนานม่วนซื้อโฮ่แซวกันเว้าน้อหัวม่วนกันนะคะเนาะม่วนกันไปนะคะเป็นพี่น้องกันไปเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปนะพี่น้องปูมาใหม่ก็ยินดีต้อนรับปูอยู่เก่ากันมาจับมือกันไปเดินไปนํากันถึงเส้นชัยเป้าหมายเดียวกันทุกคนนะคะที่เขามาหากันเนาะพี่น้องเนาะ